สภาล่มอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับไปดูกันหน่อยดีกว่าเร็วๆเลยนะฮะว่าทำไมถึงสภาล่มสภาล่มทุกครั้งมันก็จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือองค์ประชุม<น>สภา,าเวลานับคะแนนม,มันนับไม่ครบนะฮะ การจะการจะยกมือขึ้นโหวตได้เนี่ยมันต้องมีสมาชิกอยู่ในสภาเนี่ยเกินครึ่งซะก่อนเราไม่เหมือนกับฝรั่งเศสนะฮะที่เราอยู่ในสภาเท่าไหร่ยกมือขึ้นมาถ้าเกินครึ่งชนะผ่านเลยไม่ใช่เราต้องให้สสสวมารวมกันที่ครบก่อนเกินครึ่งแล้วถึงจะยกมือได้ดังนั้นมันก็เลยเกิดสภาล่มไปดูตัวเลขกันครับตัวเลขที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอ้าวนี่นะฮะเออตัวเลขขอเป็นตัวเลขเรื่องสภาล่มก่อนได้ไหมครับ เออนะเดี๋ยวบอกกันหน่อยนะนี่ครับสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด727คนสอวอ196สอส241มีผู้มาประชุมนั้น437แต่องค์ประชุมไม่ครบครับเพราะว่ามีผู้แสดงตนเพียง349เท่านั้นการจะครบได้จะต้องมีผู้แสดงตนก่อน364แสดงว่าหลายคนมาเซ็นตอนเช้าตอนเช้าก่อนที่จะเข้าไปประชุมครั้งแรก องประชุมมันต้องครบก่อนไม่งั้นประธานไม่ขึ้นบันลังแสดงว่ามีคนออกไปกลางคันครับคุณผ,ผู้ชมก็ต้องไปตามหากันจริงจะตามหากันง่ายนะฮะไม่ยากอะาะเอาเถอะว่ากันผ่านไปแล้วหมายความว่าจากนี้ไปสูตร5 0 0ไม่มีแล้วนะครับทิ้งไปได้เลยจะมีแต่สูตร100เท่านั้นจากนั้นเรามาดูครับผมแล้วก็ทีมงานเอาให้ชัดเนี่ยจัดทําข้อมูลนี้ขึ้นมาว่าสภาที่ล่มแต่ละครั้งอ่ะเวลาประชุมครั้งหนึ่งมาใช้เงินสักเท่าไหร่คุณดูนะฮะสภาล่มหนึ่งครั้งสูญเสียงบประมาณ8ล้านบาท 8ล้านบาทหายวับไปกับตาภายในระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงสสหรือสอวอหนคนบวกทีมงาน8คนเงินเดือนรวมกันประมาณ2 4 2 0ันเฉลีย่ยวันหนึ่งคือ8 0 0กบ25บาทประชุมหนึ่งครั้งมีสสสว .727 คนเอา8 0 0 0กว่านั้นไปคูณ727ออกมาได้5 8 3 4 1 7 5มีค่าอาหาร2,500บาทต่อวันคูณ727คน 2,500บาทต่อคนโอ้โหนี่สั่งอะไรเข้าไปกินกันเนี่ยหรือว่าสั่งในนั้นหรือว่าเป็นสไม่ทราบ1,817,500บาทค่าน้ำค่าไฟจิพาทะ3 6 0 0 0 0บาทต่อวันการจะเปิดแอร์ครั้งหนึ่งในที่ประชุมสภาก็ต้องคิด,ดนะครับเปิดปั้งมาปั๊บก็วิง่งมิเตอร์หมุนรัวเลย ประชุมสภาล่ม4ครั้งเฉพาะเรื่องการหารร้อยกับหาร500 4ครั้งคูณออกมาแล้ววันละ8ล้านคูณ4ได้ทั้งหมด32ล้านบาทนี่คือการตีคร่าวๆนะฮะตีคร่าวๆเท่านั้น322ล้านบาทวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้